ร้านหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกของเราครับมีหมูอยู่2แบบมีแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบเผ็ดไฟลุกครับผ่านมาก็เข้าเดือนที่4ครับรายได้ตอนนี้ก็เฉลี่ยประมาณวันละ 4-5,000 บาทก่อนจะขายหมูย่างเคยทำงานโรงแรมเรือสำราญเปิดร้านอาหารตอนที่ทำงานบนเรือสำราญครับสนุกครับผมแล้วก็งานก็หนักด้วยครับผลตอบแทนถือว่าดีในระดับหนึ่งอีกโอกาสที่ดีก็คือได้เดินทางไปหลายประเทศโปรตุเกสสเปนอิตาลีนอร์เวย์สวีเดนมาเลอินโดนีเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ขึ้นไปญี่ปุ่นขึ้นไปอลาสก้าก็สนุกครับมันก็เป็นความท้าทายหนึ่งความท้าทายเนาะที่ตัดสินใจลาออกมาเพราะว่าคือตอนแรกที่ผมตัดสินใจไปเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าการทำงานเรือเป็นยังไงเนาะแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็มันก็ถือว่าตอบโจทย์เราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าครับเริ่มทำหมูย่างต้นเดือนมีนาตั้งใจมากครับผมคือช่วยกันคิดช่วยกันทำตลอดครับกับเพื่อนเปิดได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เจอโควิดแล้วครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเราก็ถอยไม่ได้ครับตอนนั้นมีการแก้ปัญหาโดยการใช้ระบบ Delivery ถือว่าช่วยได้ดียอดขายแบบ 3-4,000 5,000 ต่อวันก็ถือว่าดีสำหรับจุดเริ่มต้นหมูย่างร้านผมครับมี2แบบครับมีรสดั้งเดิมนะครับแล้วก็แบบเผ็ดครับเผ็ดไฟลุกรสดั้งเดิมออกหวานนำเค็มตามแต่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไม่เหมือนใครแน่นอนจะได้ความหอมของมันนะครับย่างแบบเกรียมๆตัวไฟลุกมีกลิ่นหอมของพริกแห้งใช้พริกแห้งจินดาครับมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับคือจะไม่เหมือนจิ้มแจ่วครับแล้วก็จะไม่เหมือนมาล่าด้วยมีความเผ็ดร้อนครับผมแล้วก็หอมจากมันที่เราย่างจนเกรียมๆเผ็ดเริ่มขายดีแล้วครับผมขายดีกว่าดั้งเดิมนะครับจุดเด่นร้านเรานะครับนอกจากรสชาติแล้วนะครับก็จะเป็นการย่างใหม่ทุกไม้ครับทุกออเดอร์ครับผมมีออเดอร์แล้วค่อยย่างจะไม่ย่างทิ้งไว้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาก็จะต้องรอหน่อยครับราคานะครับผมแบบดั้งเดิมเนี่ย10บาทครับแล้วก็แบบเผ็ด12บาทครับอร่อยมากครับผมต้องมาลองครับผมคิดแค่ว่าทุกๆงานก็มีปัญหาอยู่แล้วครับเราจะมองปัญหาว่ามันคืออะไรสำหรับผมคิดแค่ว่ามันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการทดลองทุกคนมีถูกมีผิดหมดนะไม่มีใครที่แบบเฮ้ยทำถูกเลยตั้งแต่แรกปัญหาก็คือการเรียนรู้ครับเมื่อเราแก้ปัญหามันก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแผนธุรกิจก็เราพยายามขายส่งให้ทั่วประเทศเป็นการสร้างรายได้ให้คนที่รับไปด้วยครับ